ผิดสำนึกออกมาจากส่วนลึกของใจที่งดงามงดงามยิ่งใหญ่ป่าไพรผู้พานงามตาแววสโมสรโรตารีสกลนครและผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นของเราจะเข้าไปศึกษาค้นคว้าปราสาทภูเพ็งเพื่อนำเสนอให้ท่านผู้ชมทั้งโลกได้รับรู้รับทราบเห็นความสำคัญของสกลนครเราจะนิ่งมากวันนี้ถ้าใครดูติดตามลุยผ่านเลนเราจะเสนอของดีให้ท่าน1 2 3เฮ้ไปจบไปด้วยเรามาถึงบริเวณที่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเรามาสำรวจกันผมกับพี่สันก็มาที่นี่มาถึงก็พี่สันก็สะดุดตาเลยทำไมตรงยอดภูเพกเนี่ยมันถึงโผล่ขึ้นสูงกว่าเพื่อนภูเขาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่สันก็เลยให้ผมจอดรถแล้วก็ลงมาดูแล้วก็กำหนดพิกัดไว้นะของผู้ที่ติดตามรายการว่าปราสาทภูเพกคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรมีที่มาอย่างไรเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและอารยธรรมแล้วก็เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีสกลนครได้มาตอบคำถามเพื่อที่จะเป็นหลักฐานทางวิชาการให้ลูกหลานในอนาคตได้ทราบต่อไปพี่สันครับเรายืนอยู่ที่หัวถนนที่จะขึ้นไปปราสาทภูเพกทำไมต้องมาเริ่มตรงนี้ตรงนี้คือจุดแรกที่เราได้คนก็ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนเขาจะมีขอบสองข้างห่างกันประมาณ12เมตรก็ยังเห็นหลักฐานอยู่ครับจะเป็นขอบเนี่ยแล้วขอบตรงนี้เนี่ยจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ขึ้นไปจนถึงตัวปราสาทถ้าผมใช้ GPS จับเนี่ยตรงนี้คือระดับน้ำทะเล390เมตรเราต้องขึ้นไปถึงอีก520เมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าจับ GPS เนี่ยตรงนี้พุ่งเข้าหาเกาะดอนสวรรค์ที่90องศาครับเห็นไหมตัวเลข90องศาขึ้นนะครับว่านะครับตัวเลข90องศาขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้คือทางขึ้นที่อยู่ทางที่ตัวออกเดี๋ยวเราจะเดินตามขึ้นไปอ่ะคราวนี้ให้ดูกันครับว่าที่ผมมาวัดเรียบร้อยแล้วก็ตรงจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยพระมาปูกระเบื้องขึ้นเมื่อเร็วๆนี่เองแต่ถ้าไม่ได้ปูกระเบื้องเนี่ยเราจะเห็นหินที่ของข้อเรียบที่เรียงเอาไว้เป็นทางเดินเดี๋ยวตามมาครับเราจะเห็นตรงนี้ครับคือเขาจะขยายฝั่งนี้ออกเขาคิดว่ามันไม่ได้มาตรฐานถนนของเขาเขาก็เลยให้ย้ายออกไปฝั่งถ้ามองมุมแล้วขึ้นมามันจะอยู่ด้านซ้ายมือฝั่งนู้นครับแล้วใครมาห้ามเลยก็ชาวบ้านนั่นแหละครับชาวบ้านแล้วก็ของอุทยานอุทยานเขาต้องกำกับนะครับผมชื่อโบราณสถานเลยครับคิดกฎหมายเลยชาวบ้านถ้ามีการก่อสร้างถึงจะไปดูซึ่งจะผิดกับที่เราไปเจอที่แหล่งขัดนะใช่ครับเขาเอาหินเนี่ยมาเรียงไว้เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นเป็นรูก็แสดงว่าถ้ามีรูแบบเนี้ยเป็นหินที่พร้อมในการก่อสร้างแต่ว่าจะไม่เหมือนกับหินที่เราเจอในแหล่งตัดซึ่งไม่มีรูตรงนั้นเนี่ยยังด้วยอะไรเนี่ยจะได้มีตัวจับเพราะว่าถ้าเราจะจับอย่างนี้จะจับยากแต่ถ้ามีไม้เสียบเนี่ยมันจะช่วยแล้วก็ถ้าเอาเชือกมัดเนี่ยจะทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดง่ายนั้นจริงๆแล้วรูเนี่ยดูไม่สวยงามนะเวลาไปก่อสร้างจริงๆเนี่ยเขาอาจจะต้องหันรูเนี่ยเข้าข้างในสังเกตเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวปราสาทจะให้ดูครับรูเนี่ยว่าข้างในถ้าเอาทางรูออกข้างนอกไม่สวยงามครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรื่อยๆทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเป็นทิศที่เป็นสิริมงคลครับนั้นปราสาทซึ่งหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกแล้วก็ทางเดินนี้แต่ว่าอาจคงไม่เป็นทางการถ้าเป็นทางการเนี่ยต้องขึ้นทางนี้เขาถึงจะต้องมีคันเห็นไหมทำอย่างดีเลยแต่ถ้าเราไปดูทางอื่นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าเป็นในยุคนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำเสร็จเนี่ยอาจจะเป็นหางพญานาคเป็นลำตัวพญานาคก็ได้แล้วหัวพญานาคอาจจะมาโผล่ตรงนี้ก็ได้เพราะสังเกตดูว่าเขาการเรียงหินไว้เนี่ยเหมือนกับว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งของข้างนี้เราเทียบดูกับทางเขมรทางเสียมเรียบเนาะตรงนี้ที่มีทางเดินขึ้นบนภูเขาทางเดินขึ้นเนี่ยหัวจะเป็นพญานาคแล้วก็นี่ถือว่าลำตัวพญานาคไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จอย่างไรก็ตามครับ
ถึงแม้ว่าตั้งไม่เสร็จเนี่ยเราก็เห็นร่องรอยในการเรียงหินเอาไว้หินเหล่านี้ยังไม่ได้สลักเป็นรูปร่างอะไรเลยแต่เขาเข้าหินไว้อ่ะตอนนี้มาดูตรงนี้ครับการเข้าหินเนี่ยเขามีวิธีการทำให้อยู่ตัวเห็นไหมบากเป็นรูปปืนหินก้อนนี้จะต้องเข้าไปในร่องนี้ทำไมไม่เอาสี่เหลี่ยมมาใส่กันดื้อการเอาสี่เหลี่ยมมาใส่กันดื้อเนี่ยการจับตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมั่นคงแต่ถ้าเป็นบากอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับไปดูข้างบนจะเห็นก็เห็นเยอะกว่านี้ครับหินพวกนี้เนี่ยคงจะยังไม่ได้สำเร็จคร่าวๆแต่จะเป็นโครงล้วนๆก่อนแต่ถ้าสำเร็จจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีการพัฒนาเป็นอะไรที่ใหญ่เพราะว่าเท่าที่เราไปเห็นในโบราณสถานทั่วไปเนี่ยทางขึ้นปราสาทจะไม่ได้เป็นหินล้นๆจะต้องมีการสลักตอนนี้เขายังสร้างไม่เสร็จครับก็เลยเอามาเรียงๆไว้ก่อนแต่การขึ้นรูปนี่ก็ทำให้เราเห็นว่าเป็นการเอาหินมาเรียงตัวกันเนี่ยแล้วหลายจุดเนี่ยจะต้องมีการตอกลิ่มลงไปอย่างเห็นก้อนนี้เพื่อจะทำให้เกิดภาษาทางฟิสิกส์เขาเรียกไซส์สเตรสทำให้เกิดการแน่นแล้วก็น้ำหนักกดลงมาเป็น vertical weight เห็นไหมครับว่าผู้ก่อตั้งนั้นเขาใช้วิชาคณิตศาสตร์ใช้วิชาวิศวกรรมศาสตร์ขนาดแค่คันถนนธรรมดาก็ยังต้องใช้หลักการนี้เข้ามาอันนี้ก็คือหลักฐานอันหนึ่งนะวันที่8มิถุนายน2566เวลา 12:00 นสุริยะเทพเลิกอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนปราสาทภูเพชรหลังจากที่ได้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานศึกษาค้นคว้าและพัฒนาภูเพชรตั้งแต่ปี2538และมาเริ่มพัฒนาจริงจังประมาณปี2550-51จนถึงปัจจุบันก็นับเวลาได้20กว่าปีแล้วผมเคยมาอยู่คนเดียวที่นี่อยู่7คืนนะครับเขียนหนังสือเรื่องเล่าเล่มแรกที่ภูเพชรโดดเดี่ยวบนดอยแท่นโลดแล่นตามกาลเวลาหนังสือเหล่านั้นก็ไปโหลดอ่านได้นะครับภูเพชรมีอะไรที่มากกว่าสายตาของมนุษย์ที่อ่านหนังสือหรือมาดูโครงสร้างของปราสาทแล้วก็กลับไปเขียนซึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีมากแต่อยากจะให้มาอยู่คนเดียวที่ภูเพชรสัก7วันเหมือนที่ผมเคยมาอยู่หรือพระคุณเจ้าหลายรูปที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่นี่ก็จะมีหลายท่านได้วิชาได้ความรู้และได้ธรรมะออกไปเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอเชิญชวนทุกท่านนักวิชาการที่เป็นนักปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายมาชมปราสาทภูเพชรและอย่าดูเฉพาะองค์ปราสาทนะครับให้มาเดินรอบป่าภูเพชรข้างล่างซึ่งเราเจอหลักฐานทางโบราณคดีมากมายขอให้ท่านช่วยมาออกความเห็นร่วมกันด้วยทั้งนี้เพื่อบ้านเพื่อเมืองซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีงามของสกลนครจะได้มีชื่อเสียงเผยแผ่ออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับ